ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรนะขอโชคขอลาภหรือว่าอยากที่จะให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเองก็ตามนะคะวันนี้เจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งทางบริษัท 4JB ได้นำเข้ามาในประเทศไทยบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของข้างในนะคะของเจ้าแม่กวนอิมนี้นะคะก็ทำด้วยโลหะค่ะแล้วชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะลักษณะพิเศษคือเจ้าแม่กวนอิมนะคะสามหน้าได้นั่งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีพลังอันวิเศษค่ะสามารถช่วยให้คนสมปรารถนาทุกเรื่องนะคะใครที่อยากจะมีความกังวลนะเรื่องของฝันร้ายหรือว่านะคะอยากจะขอพรนะคุ้มครองคนในบ้านคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม3หน้าได้นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะต้องบอกว่าเหมาะที่เราจะนำไปไว้ที่บ้านในการบูชาหรือว่าจะนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของสงกรานต์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะกติกาขออนุญาตทวนซ้ำคร่าวๆนะถ้าจะส่งคำถามทาง SMS นะครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบนะจัดมาให้เต็มเลยวันเดือนปีเวลาถามลัคนาบอกสถานที่เกิดด้วยนะครับถามอาชีพถามเรื่องงานบอกอาชีพ4221606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลข024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณภูสิทธิ์ถามจะได้งานใหม่เมื่อไหร่3กันยา29นะครับเวลา 13:00 นเป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะความจริงในช่วงอายุย่าง29เนี้ยก็มีโอกาสนะครับที่จะได้กลับมาเริ่มต้นทำงานนะสีก็แตะเรือนงานกรรมะก็เป็นอายุฉะนั้นขอให้ขวนขวายหน่อยแต่สิ่งที่อยากจะฝากเสริมนะครับก็คือถ้าเป็นอย่างช้าที่สุดก่อนวันเกิดนะเลยช่วงครึ่งปีหลังไปเนี่ยของคุณณช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สามเณรนะครับสำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยขอให้ทำลัคนากรุณาระบุสถานที่เกิดด้วยนะครับยิ่งถ้าอยู่ไกลจากสถานที่เกิดจริงลัคนาก็มีโอกาสที่จะแตกต่างกันครับ SMS ต่อมา14มิถุนา2505นะครับเวลา3ทุ่มชลบุรีนะทำในเรื่องของพฤหัสอาชีพขายรถมือ2ดีหรือไม่สักครู่ครับก็จริงๆถ้าทำถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์ให้ทำนะครับแต่ถ้าทำแล้วการขายรถเก่าก็ถือว่าดีกว่าการขายรถใหม่นะครับแต่อยากจะฝากถ้ายังไม่ได้ทำนะการจับเสือมือเปล่านะครับลักษณะอาจจะเป็นวิ่งเซลส์นี่แหละธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ก็ได้ผมเห็นหลายคนนะฮะทุกวันนี้ก็ทำลักษณะเป็นเซลล์แม้กระทั่งรถใหม่หลายแบรนด์ทำในเวลาเดียวกันหรือแม้กระทั่งการเป็นในหน้าหารถเก่าอันนี้ก็ถือว่าน่าซะในช่วงย่าง22นี้สิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังก็คือในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นลักษณะของพวกเป็นหวัดคัดจมูกทางเดินหายใจจะเป็นเรื้อรังในช่วงปีจรนี้นะครับแล้วก็ฝากระวังปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงคนที่ไม่หวังดีแต่ถ้าช่วงเวลานี้คุณซีน่าทำงานแล้วนะครับปีนี้ในแง่ของงานผมถือว่าดีนะครับแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องคนกับสภาพคล่องกับสุขภาพอย่างที่เรียนช่วงนี้นะถ้าซีน่าสะดวกไม่ได้ติดขัดในเรื่องของศาสนาถวายน้ำดื่มพระสงฆ์หรือไปบำรุงในเรื่องของค่าน้ำประปา
ถ้าเป็นศาสนาไหนการไปช่วยเหลือซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาครับคุณ12 กุมภาพันธ์ 16เวลา18 นาฬิกาวันจันทร์นะครับไปทำงานนวดที่ฮังการีดีไหมทำบุญเสริมค่ะเบื้องต้นให้ความสำคัญกับอาชีพก่อนนะครับถ้าคุณพัฒนาฝีไม้ลายมือถึงขั้นแก้อาการได้ไม่ใช่นวดแค่การผ่อนคลายสมรูปและยิ่งถ้าสถานที่ตั้งเมื่อคุณไปทำอาชีพนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อยู่ในห้างพลาซ่าในมอลล์นะครับหรือตรอกซอกซอยทำเลดีๆก็จะยิ่งเสริมให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับฉะนั้นในแง่ของอาชีพถือว่าตอบโจทย์ถามว่าไปทำฮังการีดีหรือไม่ความจริงถ้าทำต่างถิ่นฐานนะครับถ้าทำต่างถิ่นฐานเนี่ยในพื้นชะตาบอกว่าเหนื่อยหน่อยอยากให้มองเป็นสภาวะปกตินะครับคืออย่างนี้ฮะคำว่าอาชีพที่ถูกโฉลกเนี่ยนะผมให้ความสำคัญมากกว่าในเรื่องของสถานที่ฉะนั้นลองดูฮะถ้าทำในไทยได้ทำถ้ามันมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องไปต่างประเทศและบินเบเนฟิตล่อตาล่อใจก็ทำได้ดูแลตัวเองดีๆและปีนี้งานมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่กรรมะยังเป็นสีครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงก็ได้ทำบุญลงศพนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาคุณอนุชิตนะครับแต่ปีนี้วงกลมตกมรณะเป็นอายุไปต่างประเทศได้ก็โอเคนะสำหรับท่านเมื่อสักครู่นี้นะคุณอนุชิตครับ17 ตุลา 36วันอาทิตย์5 โมงเย็นเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้อย่าเพิ่งทำก็ได้ให้ทำหลังจากเดินทางไปต่างประเทศแล้วฟังให้ดีนะสำหรับคนที่ถามเรื่องนวดเมื่อสักครู่นี้ให้ทำหลังจากเดินทางย้ายไปต่างประเทศแล้วถ้ามูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งต่างประเทศไม่มีให้คุณไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะทำหลังจากย้ายแล้วคุณอนุชิต17 ตุลา 36เวลา5 โมงเย็นปีละกานะครับโชคลาภโชคชะตาดีหรือไม่ในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงก็ต้องถือว่าไม่เด่นนะสภาพคล่องปีนี้ไม่ดีเลยนะครับมีโอกาสเกิดภาระหนี้สินนะชักหน้าไม่ถึงหลังและที่สำคัญมีไม่เยอะอย่าให้ใครขอยืมแต่งานทายดีครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหางานหรือทำธุรกิจดีทั้งสิ้นถ้าคุณขวนขวายในความรักความสัมพันธ์ฝากระวังในช่วงย่าง23ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาครับคุณอัศนิสานะ19 พฤศจิกายน95เวลา20:45ชีวิตไม่ดีเลยนะครับตอนนี้คุณมีคนวันพุธกลางคืนนะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง63ปีนี้เสาเสียนะครับและเสาก็โยงเรือนงานหรือว่าการกระทำโยงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด อย่าพึ่งท้อนะครับนะอย่าพึ่งท้อคุณอัศนิสาคนเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเจอในช่วงเวลาไหนสิ่งสำคัญก็คือเราเองจะต้องมีความหนักแน่นนะครับแนะนำให้ทำแบบนี้นะถ้าวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยไม่ต้องมากก็ได้ครับสนับสนุนเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดหรือถ้าไม่สะดวกก็หาโอกาสนะครับทำทานด้วยการมีส่วนร่วมในการให้ชีวิตสัตว์อาจจะเป็นสัตว์ใหญ่โคกระบือก็ได้นะทำมากน้อยตามกำลังและ2ครับในช่วงเวลานี้แต่ของคุณเนี่ยพอพ้นจากย่าง62เข้าย่าง63พระเคราะห์ซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุได้ย้ายออกตอนนี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระพุทธก็ต้องถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่เป็นสุพระเคราะห์นะครับจนถึงอายุย่าง79อยากให้คุณไปเช่าบูชาถ้าอยู่กรุงเทพนะครับถ้าสะดวกนะหลวงพ่อโตวัดอินสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้สร้างเชิงสะพานพระราม8หรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะครับอยู่ในปางอุ้มบาทแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เช่าพระปางอุ้มบาทจากวัด
ใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกจะห้อยคอหรือจะบูชาที่บ้านก็ได้ถ้าบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธนะอันนี้หาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าบทสวดมนต์ทั่วไปปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบอันนี้ให้ทำควบคู่กันอย่าเพิ่งท้อนะครับปีนี้หนักหน่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกรณีถ้าคุณมีคู่ครองนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาวันศุกร์ที่28เมษายน15เวลา 01:45 ปีชวดวันศุกร์ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับช่วงนี้เสาสถิตเรือนงานนะครับแล้วก็ดาวการเงินอยู่เรือนอริมฤตยูซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็หนักหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องถึงจะมีงานทำก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่มีงานอ่ะโอเคคุณก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับฟังให้ดีนะฮะจังหวะเวลาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเมื่อหลังวันที่11กรกฎาคม58ผ่านพ้นไปเมื่อพระพฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์เนี่ยจะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตานะแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ให้งอมืองอเท้านะครับก็อาจจะต้องขวนขวายพยายามวิ่งเต้นที่จะหางานก็ว่ากันไปนะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไปนะครับก็พยายามนะพยายามหาแต่เรื่องปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันยังคงมีอยู่แหละอย่างที่ผมเรียนเพราะเสาสถิตอยู่ในเรื่องงานประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ช่วงเวลานี้อย่าเลือกงานให้มองกลุ่มงานที่มีลักษณะที่มันน้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสิทธิประโยชน์หรือหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้ส่วนหลังวันเกิดซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8อันอันนี้สำคัญนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยขอให้ทำนะครับตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วแต่ความรักผมทายดีนะถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ระวังคนมีเจ้าของสายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณอะไรครับอภิชาติครับผมคุณอภิชาติเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ19กันยายน2523ครับตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าครับครับผมวันศุกร์ครับกี่โมงครับ18นาฬิกาครับโอเคฝนตกไหมฮะที่บ้านครับกำลังปล่อยครับที่นี่ตกหนักเลยนะครับตอนนี้คุณอภิชาติอยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับย่าง35นะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ติดขัดเริ่มจะมีปัญหาเรื่องการเงินบ้างไหมครับครับผมใช่ไหมตอนนี้ลักษณะเงินผ่านมือตลอดเลยอ่ะครับนะที่เห็นในดวงนะครับผ่านแล้วไม่อยู่ใช่แล้วความจริงไม่ได้เป็นเฉพาะย่าง35นะคุณเป็นมาตั้งแต่ย่าง34แล้วถูกไหมฮะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอ่ะต้องถามในเรื่องของงานก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะค้าขายครับขายอะไรแล้วรับซื้อเป็ดครับซื้อไก่ครับเอามาส่งเขานี่ครับเอาใหม่รับซื้อเป็ดไก่แล้วฮะครับผมทำปรุงสุกหรือว่าเป็นเป็ดไก่เป็นเอาไปส่งเป็นครับเป็นเอาไปส่งครับก็คือพูดง่ายคุณไปซื้อจากคนที่เขาทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไปส่งตามร้านครับที่เขาขายในตลาดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมประมาณนั้นครับของคุณทำถึงขนาดขายส่งไหมครับครับนะคืออย่างนี้ที่ถ้าคุณลักษณะของคุณขายเป็นวอลลุ่มเป็นล็อตเยอะๆเนี่ยนะครับผมถือว่าพอที่จะเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วย่าง34กับย่าง35ปัจจุบันเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีเลยถูกไหมฮะยอดตกผมใช้คำนี้ได้ไหมยอดตกหรือมีปัญหาเรื่องงานอะอย่างที่ไม่เคยเป็นถูกไหมฮะครับผมแล้วมันจึงส่งผลในเรื่องของการเงินทำมากี่ปีแล้วครับประมาณ5ปีครับ
3 2ถึง3ปีแรกใช้ได้ถูกไหมครับครับผมถูกไหมนะสบายสบายครับฟังให้ดีฟังให้ดีนะคือจะพูดให้คุณมั่นใจอ่ะเกณฑ์งานคุณเสียไงนึกภาพออกไหมฮะเป็นเพราะเกณฑ์งานคุณเสียช่วงย่าง 3-4 35แต่คุณบอกว่าคุณเริ่มต้นมาประมาณ5ปีผมก็ถอยกลับไป3ปีก่อนเนี่ยถือว่าโดยรวมดีโดยเฉพาะจังหวะออกตัวนะครับฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมาถูกทางแล้วแหละเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาตอนนี้มันไม่ดีผมฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับของคุณปีนี้นะให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายพระสงฆ์นะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายพระสงฆ์หลังกันยานี้ไปเบาลงฮะถึงกันยาแล้วครับอะไรนะจ๊ะถึงกันยากันยาเลยเดือนเกิดกันยาใช่เลยเดือนเกิดไปนะครับก็อันนี้ก็คือแต่อย่างที่ผมบอกนะพยายามทำลักษณะพวกขายส่งให้ได้นะครับทำเป็นลักษณะของคุณมีการจองมีการเดินทางด้วยไหมครับผมต้องเดินทางตลอดครับจำไว้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพนี้เขาเรียกว่าอะไรมีวอลลุ่มใหญ่ขนาดไหนมีลูกน้องแต่ตัวคุณเองก็จะต้องมีการจอมีการเดินทางด้วยนะครับจึงจะสมรูปและดวงคุณเนี่ยสังเกตนะคุณทำงานนั่งโต๊ะไม่ได้ที่ผ่านมาในอดีตถอยกลับไปไม่ว่าก่อนจะทำอาชีพเนี้ยคุณเองก็อยู่ไม่ค่อยติดที่ถูกไหมคุณจะต้องมีลักษณะของการเดินทางอยู่ตลอดนะครับอันนี้คือพื้นชะตาเป็นแบบนั้นอ่ะมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญครับพอมีโชคลาภไหมครับปีนี้ท่านในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เอานะเกณฑ์เสี่ยงโชคเสียผมใช้คำนี้แล้วกันครับนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วกันครับผมนะโอเคโชคดีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณอนัญญา5เมษายน14เกิดตี3ปฏิทินตรงกับวันขอบคุณฮะถูกต้องเช้าเป็นวันจันทร์แต่คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์คู่แท้มีไหมเจอหรือยังแก่หรืออ่อนกว่าเอาอย่างนี้นะครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยควรจะมีตำหนิคำว่ามีตำหนิไม่ได้เป็นคนที่เสียหายนะครับแต่อาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานไม่ใช่สาระแต่มีการใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างเงี้ยถือว่าเสียมาแล้วนะครับจะอยู่กินกับคุณได้อย่างยืดยาวและจุดสำคัญที่จะชี้ชัดนะครับของคุณเนี่ยคนที่อยู่กับคุณในช่วงอายุย่าง46นั่นคือคนที่ใช่ SMS ต่อมาครับไม่อยากจะบอกเลยว่าแอบบอกว่ามีโอกาสนะครับถึงจะมีตำหนิแต่อาจจะเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าใช้เวลาเป็นตัวตัดนะในช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาครับคุณวริศลา8กรกฎาคม41ขออภัยครับเวลา16นาฬิกาสุขภาพทำบุญสีที่ถูกฉลกนะครับของคุณเป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์8กรกฎาคมขออภัยผมไปคีย์เป็นกันยา8กรกฎาคม41เป็นคนวันพุธถูกต้องนะครับก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะการทำบุญปีจอนี้เน้นเรื่องแสงสว่างครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดส่วนในแง่ของสุขภาพนั้นหลักๆให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเนี่ยพวกเรื้อรังนะอาการอักเสบเคล็ดขัดยอกซ้นพวกนี้อีกกลุ่มนึงฮะในแง่ของลำไส้การขับถ่ายรวมถึงอาการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกการทำงานในเรื่องของพวกระบบประสาทอันนี้ก็ต้องดูแลสีที่เด่นใช้กับอะไรที่อยู่กับเรานานๆตลอดชีวิตกระเป๋าสตางค์นะครับบ้านรถก็ว่ากันของคุณเนี่ยเสริมทรัพย์เสริมโชคด้วยสีเทาน้ำตาลควันบุหรี่เสริมในเรื่องของความมีอำนาจนะครับใช้สีส้มแล้วก็เสริมคนอุปถัมภ์ให้ใช้ขาวครีมบรอนเงินนะอันนี้คือระยะยาวใช้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนปีนี้ถ้าคุณมีความพร้อมและอยากจะขยับขยายในเรื่องของยุทธยานพาหนะก็พอจะมีลุ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าก็มีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยรวมถึงการตอบคำถามกันเพิ่มเติมพักกันสักครู่ครับ